โอมัชฌิมะองค์พุทธตรัสสอนว่าให้สังวรเรื่องกามสุขอย่างไรกามสุขันลิกานุโยโคยมัวโอโออยู่กับแม่สามวัยอย่าหลงในรสการเสพสังวาสอันจะเป็นโอกาสให้เกิดทุกข์ได้โอ้กามสุขมันก็สุขจริงแท้แต่ตอนหลังสิจะแย่เพราะอยู่บนทุกกองใหญ่เป็นเพียงสุขทางเนื้อหนังเท่านั้นมิใช่สุขอันแก่นแท้แก่ใจสุขทางเนื้อหนังไม่ยั่งยืนแน่เมื่อตอนเราแก่มันก็แห้งเหี่ยวไปความจริงอันนี้มีอยู่ทนโทษอย่าเชื่อใครโม้ให้จิตหลงไหลจงละกิเลสอันเป็นเหตุเกิดทุกข์แสวงหาความสุขภายในจิตใจอันเป็นสุขล้ำเลิศประเสริฐจริงแท้ไม่มีการแก่การเกิดและการตายกล่าวคือต้องละราคะจริตอันเป็นหนทางผิดจะทำจิตให้มองไม่และเลิกความเคร่งครัดอัตตะลำบากทรมานท้องปากเป็นต้นให้ได้ตั้งอยู่ในทางสายกลางอย่างไรละส่วนสุดสองในณชายหญิงทุกคนพระไตรปิฎกลอยฟ้ามาประกาศวัดพระธาตุดอยสุเทพทานกุศลอำนวยธรรมมะทานแก่มวลชนในสากลทั่วล่าธรณีออกอากาศทางวิทยุพอชจวดอยสุเทพธรรมวิถีจังหวัดเชียงใหม่นครพิงนี้จะสาธกยกคำพีมาบรรยายจากพระสูตรในพระไตรปิฎกสีวิในอะพิธรรมดีวินิจฉัยจากพระโอษฐ์องค์พุทธพระจอมไตรอธิบายเสริมสร้างบางประการสรุปใจความย่อพอสังเขปให้คติเป็นสเตปตามแก่นสารฝากข้อคิดสะกิดใจให้วิจารณ์เพื่อเกิดความสำราญเบิกบานใจขอเชิญรับฟังอย่างสนุกสนานนำไปประกอบการงานทั้งหลายให้ประสบความสำเร็จเสร็จสบายปรารถนาสิ่งใดได้ดังปองปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนจะให้ผลดลพรย้อนสนองธรรมะจักรักษามาคุ้มครองท่านผู้ฟังทั้งผองตลอดไปร่างกายนี้ที่แท้แค่บ้านเช่าเพียงชั่วคราวเข้าพำนักพักอาศัย30,000 วันต้องพลันยื่นคืนเขาไปวิงวอนใครไม่อาจขอต่อสัญญาแม้ชื่อเสียงโด่งดังอย่าหวังพึ่งเมื่อคราวถึงจำต้องพรากจากเคหา
ทิ้งร่างกายไว้โชว์ในโลกาสิ่งนำพาดีกับชั่วติดตัวไปวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปจงจำไว้ทุกชีวิตอนิจจังขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและท่านอาจารย์พระมหาสังวรโอ้นี่จากเยอรมันวัดพุทธวิหารเยอรมันนี่เข้ามาเป็นท่านแรกเลยอาจารย์พระมหาสังวรเทศนำนี่นี่คิดถึงกันอยู่คิดถึงกันอยู่เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวกลับไปเจอกันเมืองไทยตามมาด้วยพันนมเคารพรักคุณโยมพันนมจากอ่างทองแล้วก็ชาวโรดหาสอนโอ้ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์พระชาวโรจน์กาสอนสาธุครับผมขอบคุณมากตามมาด้วยทวัชชัยภูศรีนี่แล้วก็พิสารมงคลโอ้พระทางนั้นเลยวันนี้มีโยมคนพนมคนเดียวเป็นคฤหัสถ์วันนี้พระเข้ามากันเยอะสาธุครับผมขอบคุณมากท่านทวัชชัยภูศรีไม่รู้พระหลานชายได้ไปติดต่ออยู่วัดฝายหินแล้วหรือยัง ผมได้ติดต่อประสานงานกับท่านเจ้าอาวาสไว้แล้วนำไปได้เลยนะนำพระหลานชายไปได้เลยบอกอยากจะอยู่ทางในเมืองนมัสการครับอาจารย์วันนี้ได้พาหลานชายเข้าจำพรรษาที่วัดฝายหินเรียบร้อยแล้วสาธุสาธุครับสาธุครับพระทวัชชัยภูศรีโอ้ว่าแล้วว่าแล้วแล้วมีอีกท่านหนึ่งมาจากสุพรรณบุรีไปค้างอยู่ที่วัดเจดีย์แม่ครัวท่านพระครูสมุวิเชียนแจ้งมาขอความเมตตาหาที่พักจะไปตอนแรกว่าจะไปจำพรรษาที่อำเภอพร้าวกับเพื่อนแต่ปรากฏว่าเพื่อนป่วยไม่สบายเข้าโรงพยาบาลไปไม่ได้ค้างอยู่ที่วัดเจดีย์แม่ครัวอำเภอสันทรายก็ติดต่อท่านเจ้าอาวาสวัดฝายหินท่านพระครูสมุวิสุวัตไว้แล้วนิมนต์พาไปเลยนะครับนิมนต์พาท่านพระครูสมุวิเชียนพาไปที่วัดฝายหินท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจท่านเจ้าอาวาสพาไปหาท่านเจ้าอาวาสแล้วก็จำพรรษาเลยสองสามเดือนไม่เป็นไรแล้วโอ้เสียดายอยากจะไปจำพรรษาที่อำเภอพร้าวท่านทวัชชัยภูศรีบอกว่าได้พบกับพระครูสมุวิสุวัตครับผมดีใจ
ดีใจครับดีใจครับเหมือนกันนะสาธุครับสาธุพอดีที่วัดฝ่ายหินก็ยังมีพระอยู่ไม่มากรู้จักว่าจะ10 กว่ารูปนะน่าจะไม่ถึงน่าจะไม่ถึง20ปกติก็อยู่ได้กันหลายรูปอ่ะ20-30นะ20-30นี่พอได้ที่วัดฝ่ายหินสมัยก่อนอยู่กันเป็นร้อยๆเลย200ก็ยังมีสมัยที่เปิดสอนสาขาโรงเรียนบาลีสาธิตนะที่วัดฝ่ายหินโอ้เป็นร้อยๆ200200ก็มี200 กว่ารูปนะครับตามสบายครับ เอาละทีนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะกันเลยนี่ในวันนี้ก็ต่อสูตรใหม่ขึ้นสูตรใหม่วรรคเก่าวิพังควรรคเป็นวรรคที่4ในอุปริปันธาตมัชฌิมนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่14เล่มสุดท้ายแล้วของสุดของมัชฌิมนิกายกิตติพงศ์มณีชัยโอสาธุครับเป็นไงนะสาธุครับบรรดาสุเทพเป็นยังไงเนาะกิตติพงศ์มณีชัยอยู่บนดอยสุเทพโอ้ตอนเย็นแล้วนี่ตอนนี้ตอนเย็นแล้วใกล้ๆจะกลับแล้วบริการถ่ายภาพให้กับนักท่องเที่ยวโอ้สาธุสาธุท่านทวัชชัยบอกว่าตอนนี้มีพระ17 รูปอ๋อเนี่ยเห็นไหม17 รูป18 รูปครับที่วัดฝ่ายหินตอนนี้กันนะโยมกิติพงศ์มณีชัยบอกว่าอาจารย์สบายดีนะครับโอ้สบายดีสบายดีเดี๋ยวจะกลับแล้วเนี่ยวันที่17ถึงเชียงใหม่วันที่18เนี่ยเดี๋ยวเจอกันบนดอยสุเทพว้าวพินิติแก้วเคนมาแล้วพินิติโอ้สาธุสาธุกราบนมัสการครับพระอาจารย์ค่ำวันนี้กทม.ฝนตกครับโอ้สาธุสาธุชุ่มเย็นชุ่มเย็นชุ่มเย็นไม่ร้อนไม่ร้อนแล้วก็หมอกควันหรือ EM 2.5 2.8 อะไรก็หายหมดเลยโชคดีมากโชคดีมากไหว้สาครับเหมือนกันนะกิติพงศ์มณีชัยเดี๋ยวเจอกันวันที่18 19นี่นะ เจอกันวันที่18 19นี่ที่บนดอยสุเทพวินัยติก็มาทางเชียงใหม่บ้างนะขึ้นมาเชียงใหม่จะมาเจอกันดอยสุเทพสาธุเชิญเข้ากล้องเข้าไม่ได้ขึ้นสูตรใหม่วันนี้สูตรที่9อรณสูตรอรณสูตรใจความก็ปะหน้าธรรมาสไปแล้วเมื่อกี้นี้เบื้องต้นปะหน้าธรรมาสไปแล้วเป็นกามสุขันธิกานุโยคอัตตกิลมัฏฐานุโยคแล้วก็ทางสายกลางเนี่ยทางสายกลางนี่ก็ว่าด้วยนะว่าด้วยธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรธรรมะที่มาในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแต่นี้เป็นสูตรเป็นอรณสูตรนะเป็นอรณสูตรอรณวิพังคสูตรนะเป็นอรณวิพังคสูตรซึ่งเป็นสูตรที่ว่าด้วยการจำแนกธรรมที่ไม่มีกิเลสนะการจำแนกธรรมที่ไม่มีกิเลสก็คือกิเลสตัวใหญ่ตัวสำคัญนะที่เป็นทางสุดตรง
ที่เป็นทางสุดตรงสองอย่างที่พระพุทธองค์ได้ทรงทำเขาเรียกว่าทุกขกิริยามาแล้วทำทุกขกิริยามาแล้วในส่วนของอัตตกิลมฐานุโยคส่วนกามสุขันธิกานุโยคส่วนสุดตรงทางด้านการหย่อนยานก็มีประสบการณ์มาแล้วยี่สิบเก้าปีเนี่ย29พรรษาพิเนติพระพุทธเจ้าอยู่ในราชสมบัติเป็นราชกุมารราชกุมารสิทธัตถะราชกุมารได้ทรงอภิเษกสมรสแล้วกับพระนางพิมพาหรือพระนางยะโสธราได้บุตรชาย1คนราชโอรสได้พระราชโอรส1คน1พระองค์ คือราหุลกุมารนี่ก็ได้อยู่ในกามสุข29ปีอยู่ปราสาท3ฤดูฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝนมีปราสาท1หลัง1หลัง1หลังในแต่ละฤดูเนี่ยนะแล้วก็มีกามสุขรนปรือที่พระเจ้าสุทโธทนะจัดให้ตลอดไม่ให้ออกไปไหนไม่ให้มีคนแก่มีแต่เด็กสาวๆนี่แหละว่ากามสุขที่พระพุทธองค์ได้มีประสบการณ์มา29ปีก่อนที่จะออกผนวดนะ29ปีเนี่ยโอ้โหสุดยอดในเรื่องของกามคุณกามสุขจนได้พระราชโอรส1พระองค์คือพระราหุล มันจึงมีบทแหล่ที่ว่าขึ้นต้นปะนาธรรมาสเมื่อกี้นี้ ปะนาธรรมาสเป็นบทแหล่บทนี้เขาเรียกว่าเป็นบทอำลาสิทธาตลาแฟนเรียกสิทธาตลาแฟนพิเนติ นี่เรียกสิทธาตลาแฟนนี่ไหนละมีกี่นี่ในนี้นะอาจารย์อะไรอ่ะอาจารย์อะไรที่อยุธยาเดี๋ยวก่อนลืมชื่อไปเป็นนักแหล่ชื่อดังอาจารย์ตอนนี้ถึงแก่กรรมแล้วตายไปแล้วโน่นเนี่ยเป็นปรมาจารย์ลูกศิษย์วัดประยูนหลวงตาแพ้เยื่อไม้เป็นลูกศิษย์เป็นเพื่อนไกลๆอายุน้อยกว่ากันนิดหน่อยอายุน้อยกว่าหลวงพ่อนิดหน่อยเป็นนักแหล่เป็นพระอยู่รุ่นเดียวกันเป็นลูกศิษย์ด้วยเป็นลูกศิษย์หลวงตาแพ้เยื่อไม้ด้วยพรพิลมอาจารย์พรพิลมแหล่ไว้
นี่นี่อาจารย์พรพิลมแหล่ไว้เออเรื่องสิทธาตุลาแฟนนี่นะหรือสิทธัตถะออกบวชลาออกบวชเรื่องสิทธัตถะลาออกบวชนี่ก็เป็นตอนหนึ่งว่าโอมัตชิมะองค์พุทธังตรัสสอนว่าให้สังวรเรื่องกามสุขอย่างไรกามสุขันลิกานุโยโคยามัวโอ้อยู่กับแม่สามวัยอย่าลงในรถการเสพสังวาสอย่าลงในรถนะการเสพสังวาสนะอันจะเป็นโอกาสให้เกิดทุกข์ได้โอกาสมาสุขมันก็สุขจริงแท้แต่ตอนหลังสิจะแย่เพราะอยู่บนทุกข์กองใหญ่เป็นเพียงสุขทางเนื้อหนังเท่านั้นนะไม่ใช่สุขอันแก่นแท้แก่ใจโอ้มาแล้วครับวัดบ้านจัวโอ้สาธุครับผมสาธุครับผมวัดบ้านจัวเนนน้อยสังเหลือกราบสาธุสาธุสาธุนะวันมาทันสวดมนต์อะไรวันมาเอาวันนี้มาทันสวดมนต์แล้วลงไปเดินรอบโบสถ์กราบสาธุสาธุขอให้หลวงพ่อมีความสุขภาพแข็งแรงไร้โรคาภัยทั้งปวงกราบขมามิพันเตขมามิพันเตขมามิพันเต สามเณรน้อยเอาใหญ่เลย ไปเดินรอบโบสถ์มาแล้วทำวัดสวดมนต์อะไรเสร็จแล้วไปเดินรอบโบสถ์มาแล้วอารมณ์ดีมากเนี่ยวันนี้อะอารมณ์ดีมากมีหลายท่านขอให้แหลในรายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าเหมือนสมัยก่อนว่างั้นนะสมัยก่อนนี่แหลประจำมีเวลามากก็เรื่องไหนพระไตรปิฎกเรื่องไหนเรื่องอะไรก็แต่งเขียนเป็นแหลไว้ก่อนเสร็จแล้วก็มาแหลให้ฟังพอดีวันนี้มีแหล่เก่าของอาจารย์พรพิลมนะอาจารย์พรพิลมก็บวชศึกหลายครั้งนะนู่นสมัยหลวงพ่อหลวงตาแพ้เยี่ยมไม้นู่นน่ะเป็นคนบ้านเดียวกันด้วยเป็นคนบ้านเป็นคนอยุธยาด้วยกันกับหลวงตาแพ้เยี่ยมไม้นะเนี่ยอาจารย์พรพิลมวันนี้หัวข้ออารณวิพังคสูตรธรรมะที่ไม่มีกิเลสธรรมะที่ไม่มีกิเลสก็เป็นเรื่องของกามสุขันธิกานุโยคและอัตตกิลมัฏฐานุโยค นี่โอกามสุขมันก็สุขจริงแท้แต่ตอนหลังสิจะแย่เพราะอยู่บนทุกข์กองใหญ่นะมันเป็นสุขทางเนื้อหนังเท่านั้นนะไม่ใช่สุขอันแก่นแท้แก่ใจสุขทางเนื้อหนังโอ้มันไม่ยั่งยืนแน่ก็เมื่อตอนเราแก่นี่มันก็แห้งเหี่ยวไปความจริงอันนี้นะมันมีอยู่ทนโอ้ความจริงอันนี้นะมันเห็นกันอยู่ทนอย่าเชื่อใครโม้ให้จิตลงไหลจงละกิเลสอาจารย์พรเขาแหล่เพราะกว่านี้อาจารย์พรพิลมนี่ว่าแหล่สุดยอดอะไรเพราะกว่านี้อะไรเพราะมาก จงละกิเลสนะอันเป็นเหตุเกิดทุกข์แสวงหาความสุขภายในจิตใจนะอันเป็นสุขล้ำเลิศประเสริฐจริงแท้ไม่มีการแก่การเกิดและการตายกล่าวคือต้องละราคะจริต
นะอันเป็นหนทางผิดจะทำจิตให้มองไม่และเลิกความเคร่งครัดเลิกความเคร่งครัดอัตตะลำบากทรมานท้องปากเป็นต้นให้ได้ตั้งอยู่ในทางสายกลางอย่างไรละส่วนสุดสองนายนะท่านชายหญิงเอ้ยโอ้ละนาหน่อยเอ้ย อันมีต่อไปอีกนะเขาจริงอ่ะจะเอ่ยความไปตามทำนองงาโอแม่เนื้อทองน้องเอ๋ยเราเคยอบอุ่นในก่อนนั้นแทบอกอ่อนเราเคยอบกอดแม่สามเชยโอ้เจ้าดอกโอ้เจ้าดอกมาไฟพี่คิดถึงเจ้าเฝ้าห่วงใยไม่อยากจากไปเสียแล้วละเอ้ยเอ้ยโอ้โหรนาหน่อยเอ้ยเอาไปเอามาจะไม่ไปยังไม่ไปอีกแล้วพระพุทธเจ้านี่นะจะไม่ไปอีกแล้วมาคิดถึงแม่ซ้ำไว้คิดถึงพนางพิมพาคิดถึงบุตรน้อยลูกน้อยราชโอรสลางหุนกำลังเกิดใหม่ๆเนอะกำลังประสูติใหม่ๆเนอะวันนั้นน่ะม่วนอยู่ครับสาธุสาธุเด็กน้อยสังเหลือ ม่วนอยู่ม่วนอยู่อภิชิตเนี่ยอภิชิตเอริยกุลอริยกุลเอริยกุลอภิชิตเป็นพระหรือเปล่าเนี่ยเป็นพระหรือเปล่าโอ้ประมองภาพไม่ชัดเป็นพระต้องขออภัยด้วยนะครับอภิชิตอริยกุลโอ้นี่อินเทอร์เน็ตบอกว่าการเชื่อมต่อมันช้าเหมือนกันนะโอ้เดี๋ยวจะดูเวลาหมดเวลานึงนะดูเกินเวลานั่นนี่โอ้โหมัวเมื่อไรไม่ได้ว่าธรรมะเลยวันนี้โอ้อ๋อยังเนี่ยยังไม่หมดยังพอมีเวลาเหยื่อเหลืออยู่อีกนิดหน่อย มีมัวมาแลของอาจารย์พิลมเนี่ยอาจารย์พรพิลมนี่เนี่ยมัวมาแลของอาจารย์พรพิลม โอ้เจ้าดอกโอ้เจ้าดอกลำไยถึงจะคิดถึงเจ้าสักเท่าใดแต่ก็ต้องจากไปเพราะอยากได้โพธิญาณนั้นแลงแน่ยังพอนึกได้ยังพอนึกได้อาจารย์อภิชิตเนนน้อยสังเหลือโอ้อาจารย์กายมาแล้วอาจารย์กายมาแล้วอาจารย์กาย
ยานหานรงโสภณธรรมโมวัดพระสิงห์ยูเคเนี่ยวัดพระสิงห์ยูเคโอ้วันนี้นี่ไม่ได้ไปเดินเที่ยวที่ไหนนะอาจารย์นะวันนี้อารมณ์ดีเนี่ยก็เลยจะกลับละก็จะกลับเมืองไทยละเดี๋ยววันที่17นี้ไปแล้วเด้อที่17นี้ไปแล้วเด้อไปเมืองไทยแล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วอังกฤษไอร์แลนด์เนี่ยนะต้องอำลาละวันนี้พอดีอรณะวิพังคสูตรว่าด้วยเรื่องถ้าจำแนกธรรมที่ไม่มีกิเลสเรื่องการจำแนกธรรมที่ไม่มีกิเลสนี่สมัยพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีนู่นเล่าให้ฟังหลายครั้งแล้วหน้าที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกขเวภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระราชดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงอรณวิพังแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังอรณวิพังนั้นจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวกันนะภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงประกอบเนืองๆซึ่งสุขในกามอันซามเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์และไม่พึงประกอบเนืองๆซึ่งอัตตกิลมัฏฐานุโยคการประกอบความลำบากเดือดร้อนแก่ตนอันเป็นทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ภิกษุทั้งหลายมัชฌิมาปฏิปทาไม่เอียงเข้าใกล้ที่สุดตรงสองอย่างนั่นที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วอันเป็นปฏิปทาก่อให้เกิดจักษุก่อให้เกิดญาณเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความสุขยิ่งเพื่อการตรัสรู้เพื่อนิพพานพึงรู้จักการยกย่องและการตำหนิครั้นรู้แล้วไม่พึงยกย่องไม่พึงตำหนิพึงแสดงธรรมเท่านั้นพึงรู้การตัดสินความสุขครั้นรู้แล้วพึงประกอบเนืองๆซึ่งความสุขในภายในไม่พึงกล่าวความลับนะไม่พึงกล่าวคำล่วงเกินต่อหน้าเมื่อไม่รีบร้อนจึงพูดเมื่อรีบร้อนไม่ควรพูดไม่พึงยึดภาษาท้องถิ่นไม่พึงละเลยคำพูดสามัญนี้เป็นอุเทศแห่งอรณวิพังโอ้โหอรณวิพังใจความก็มาในเหมือนมาในธรรมจักรกับปวัตนสูตรอยู่บางส่วนนะอย่างส่วนตอนแรกๆเนี่ยอัตตกิลมัฏฐานุโยโคนะฮีโนคัมโมโปทุชนิโกอนาริโยอนัตสันหิโตเนี่ยในช่วงแรกๆนะในช่วงแรกๆบอกว่าเป็นทุกข์นะฮีโนเป็นทุกข์นะเดี๋ยวก่อนเป็นของชาวบ้านเดี๋ยวก่อนฮีโนคัมโมฮีโนเป็นของเลวทรามเป็นของเลวทรามคัมโมเป็นเหตุให้ตั้งบ้านเรือนปุถุชนิโกเป็นของปุถุชน
อนัริโยไม่ใช่ของของพระอริยะอนัตถสันหิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์อันนี้เป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคเนี่ยอัตตกิลมัฏฐานุโยคแต่ส่วนขอไปเป็นกามสุขันธิกานุโยคซึ่งหมายถึงการประกอบการยึดติดในยางเหนียวอันลิกะอันลิกะแปลว่ายางเหนียวยางเหนียวนี่คือยางเหนียวคือกามนะกามสุขคือกามสุขกามที่มันทำให้เกิดความสุขทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นและทางกาย5อย่างกามคุณทั้ง5อย่างนี้ถ้าเขาไปยึดไปติดแบบเหนียวหนึบนะติดแบบเขาเรียกว่าอันลิกะเนี่ยอนุโยคคืออนุโยคะการประกอบการเข้าไปยึดการเข้าไปประกอบยางเหนียวนี่นะอันลิกะนี่นะยางเหนียวหนึบไม่ปล่อยวางไม่ละไม่ทิ้งเหมือนพุทธองค์ทรงประสบมาแล้วด้วยพระองค์เองนะอยู่ในปราสาทสามหลังนะที่เก่านะปราสาทฤดูฝนปราสาทฤดูร้อนปราสาทฤดูหนาวประกอบไปด้วยกามคุณที่เหนียวหนึบมีแต่เด็กสาวๆอายุแก่ไม่ให้เข้าไปหัวงอกไม่ให้เข้าไปเด็ดขาดพระเจ้าสุทโธทนะนี่นะอาจารย์ที่สอนครูวัสวามิตรครูอะไรทั้งหลายที่ไปสอนพระพุทธเจ้านี่ก็หนุ่มๆทั้งนั้นเป็นพราหมณ์หนุ่มๆเขาไปสอนวิชาการต่างๆ18สาขาเนี่ยนะในแต่ละสาขาเนี่ยทั้งคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์อะไรต่างๆการหมอการแพทย์อะไรการเมืองอาจารย์แต่ละคนเนี่ยต้องเอาหนุ่มๆอายุ25ปีไม่เกิน30นี่ต้องเก่งๆไปสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยนะตอนถึงในรั้วในวังในปราสาทนั่นน่ะเข้าไปสอนอาจารย์หนุ่มๆให้ไม่ให้มีคนฟันร่วงไม่เข้าไปเด็ดขาดนะอาจารย์หนุ่มๆเข้าไปสอนศิลปะวิชาการต่างๆแก่พระพุทธเจ้านะการลำดาบการต่อสู้ศิลปะการต่อสู้นี่นะโอ้พระพุทธเจ้าได้หมดนะ18ศาสตร์18สาขา18ศาสตร์นี่นะแล้วก็ตอนเย็นตอนกลางคืนนี่ก็มีผู้หญิงบำเรอกามมคุณสาวอายุ15 16 15หยก16ย่อนทั้งนั้นจนพระพุทธเจ้าอยากจะไปข้างนอกบ้างนี่ไม่ได้ไปไหนเลยนี่อยู่แต่ในปราสาทอยู่ในวังเนี่ยนะแล้วก็ไม่ได้เห็นอะไรสักอย่างอย่างอื่นไม่เห็นนะเห็นแต่สาวๆเด็กๆแล้วก็อาจารย์สอนคนหนุ่มๆมือก็อยากไปประพาสป่าอยากจะออกป่าบ้างออกไปชมนั่นชมนี่บ้างนะพระเจ้าสุทโธทนะก็ให้ประกาศไปคนทั้งหลายในเมืองหนทางที่จะไปสู่ป่าที่จะไปเสด็จประพาสป่าเนี่ยนะในระหว่างทางออกไปนี่นะสองข้างทางนี่นะประกาศห้ามนะห้ามคนแก่ห้ามคนพิการคนเจ็บป่วยคนอะไรต่างๆเนี่ยอย่าให้มาอยู่ระหว่างข้างทางนี่เด็ดขาดนะหรือตามบนบ้านตามบ้านข้างๆทางนี่นะอย่าให้มีเด็ดขาดนะประกาศแจ้งไปก่อนให้พระพุทธเจ้าให้เจ้าชายสิทธัตถะนี่จะเสด็จประพาสป่าแล้วไปอุทยานจะไปชมอุทยานประกาศปรากฏว่า ตามประวัตินะมีเทวทูต4เกิดขึ้นในที่นี้เทวทูตทั้ง4อย่างนี้เกิดขึ้นโดยพระอินทร์พญาอินทร์โยมวาสนาชาแก้ว
โอ้สาธุสาธุชุมวาสนาชาแก้วจากลันคอนจากวัดพระสิงห์ยูเคโอ้เป็นอุบาสิกาเนี่ยมาจากลำพูนนู่นมาอยู่ประเทศอังกฤษนี่นานแล้วน่าจะเป็น20 ปีนะเห็นว่าเป็น20 ปีโอ้สาธุสาธุเป็นมหาอุบาสิกาอุปถากวัดพระสิงห์โอ้มาประจำบุญญฤทธิ์บุญญฤทธิ์รวงพึ่งโอ้บุญญฤทธิ์รวงพึ่งบุญญฤทธิ์รวงพึ่งเดี๋ยวก่อนอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ FC FC ใหม่ FC ใหม่เดี๋ยวจะต้องไปดูโปรไฟล์ก่อนบุญจริตรวงพึ่งอาจจะเป็นผู้ชายเนี่ยนี่เนอะโอ้สาธุสาธุ สาธุเข้ามาได้ดินเข้ามาในช่วงเล่าถึงพระพุทธเจ้าเล่าถึงพระพุทธเจ้านะประสบการณ์พระพุทธเจ้า เสด็จออกประพาสอุทยานประพาสป่าก็ร้อนขึ้นไปถึงพระอินทร์ท้าวสักกะเทวราชก็สั่งให้เทพพระบุตรปลอมลงมาเป็นทูตเทวเขาเรียกว่าเทวทูตทูตจากเทวดาเนี่ยนะปลอมลงมาเลยเป็นคนแก่คนเจ็บคนตายวันแรกเป็นคนแก่ถือไม้สักกะเท้าคุโดคุโดคุโด คือมันพ้นหมู่บ้านไปแล้วพ้นเขตเมืองเข้าไปป่าแล้วอ่ะมันเขตการดูแลการห้ามระหว่างทางที่พระเจ้าสุทโธทนะประกาศมันพ้นไปแล้วนุ่นเข้าไปในป่าแล้วจะเข้าไปสู่พระราชอุทยานจะเข้าไปสู่ป่าแล้วก็ถือไม้สักกะเท้ากระดกกระดกกระดกไอ้พราหมณ์แก่ๆนี่นะพราหมณ์แก่ๆที่เท้าสักกะเทวราชสั่งให้เทพบุตรปลอมมาเป็นคนแก่นู่นเดินอยู่ข้างทางราชรถของที่นายชนะขับไปเนี่ยนะนายชนะขับไปครับพระพุทธองค์เห็นอยู่หยุด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 ชนะชนะหยุดหยุดเดี๋ยวชนะหยุดชนะหยุดอะไรครับอะไรครับอะไรครับหลวงพ่อโอ้ยมแม่เกียงคำรุ่งไพโรจน์มาแล้วป่าไม้แดงเป็นยังไงบ้างเนาะป่าไม้แดงเห็นว่าไปกับอาจารย์มหาวัดเจ็ดลินโอ้ไปทางภาคใต้นู่นเห็นว่าไปภาคใต้13 คันรถโอ้13 คันรถตู้เห็นว่างานไม่เกี่ยงคำสนุกดีก่อนน่ะกราบสาธุเจ้าหลวงพ่อโอ้ไปตานเตียนก็ไปตานเตียนเงี้ย13 คันรถเนี่ยตัวอาจารย์มหาวิษณุ13 คันรถตัวอาจารย์มหาวิษณุม่วนดีเนาะแม่เกี่ยงคำลุงไพโรจน์บ้านป่าไม้แดงอำเภอดอยสะเก็ดยุดยุดชนะชนะยุดอนุพงศ์เพียสุระโอสาธุสาธุ
น่าจะเป็นโยมเนาะถ้าเป็นพระคงขออภัยเด้ออ่าโยมอนุพงษ์เพียสระอนุพงษ์เพียสระ FC ใหม่หน่อย FC ใหม่มาแล้ว FC ใหม่อนุพงษ์เพียสระทุสาธุแม่เกียงคำบอกว่าเจ้าข้าอยู่เจ้าข้าว่านะม่วนดีเจ้าว่านะโอ้ม่วนดีเจ้าม่วนดีเจ้าไปตานเตียนตัวอาจารย์วิษณุ13คันรถบัสรถตู้13คันรถตู้โอ้โหสาธุสาธุหยุดชนะหยุดอะไรครับอะไรครับหลวงพ่ออะไรครับไม่ใช่หลวงพ่อพระพุทธเจ้าข้าโน่นอะไรโน่นกระโดเนี่ยเดินกระโดถือไม้สักกระเท้าเนี่ยถือไม้เนี่ยถือไม้อะไรเนี่ยเขาเรียกไม้อะไรเนี่ยไม้สักกระเท้าไม่รู้จักนะไม่รู้จักถือไม้ไผ่อย่างเงี้ยนะถือไม้ไผ่อย่างเงี้ยนะโอ้ชนะก็เล่าให้ฟังกราบทูลอันนี้คือคนแก่ว่างั้นนะฮะคนแก่เหรอมันยังไงคนแก่คือคนที่มีอายุมากเหมือนกันนะคนที่แก่กินข้าวนะแก่เพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่เนินอยู่เมินหน่อยฉันนั้นเราไอ้พุทธเจ้าว่าโอ้แกพอกินข้าวเท่าว่าอยู่เมือนเนี่ยฮะเอาแล้วเราอ่ะจะแกอย่างนั้นไหมแน่นอนว่านะฉันนะว่าแน่นอนวัดเจ็ดลินเจ้าข้าว่างั้นนะวัดเจ็ดลินเจ้าข้าโอ้วัดเจ็ดลินอาจารย์มหาวิษณุเล่าให้ฟังอยู่อาจารย์มาวิชุนุเล่าให้ฟังแล้วไป13คันรถนี่เหมือนกันแน่นอนเราก็จะแก่อย่างนี้แหละเหมือนนะเนี่ยทั้งเจ้าชายสิทธัตถะท่านทั้งเจ้าชายทั้งกับผมเหมือนกันในชนะเนี่ยอายุเท่ากันกับพุทธเจ้านะเป็นสหชาติด้วยสหชาติของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่เขาเรียกว่าอะไรเกิดพร้อมเกิดพร้อมกันกับพุทธเจ้าเป็นสหชาติมาตันทกะที่ลากราชรถไปเนี่ยนี่ก็เป็นสหชาติพระนางพิมพาก็เป็นสหชาติเกิดพร้อมกับพระพุทธเจ้านะก็มีหลายอย่างนะมีอำมาตย์อีกคนหนึ่งนะกาลุกายีอะไรโลลุทายีอำมาตย์โลลุทายีอำมาตย์ที่เป็นช่างการระบบหรือเปล่าเป็นช่างตัดผมอ่ะต้นพระศรีมหาโพโอ้เจ็ดอย่างนะขุมทรัพย์อีกขุมทรัพย์อีกสหชาติพุทธเจ้าในชั้นหน้าเนี่ยโอ้เหมือนกันแน่นอนเหมือนกันเราก็จะต้องแก่อย่างนี้แหละเนี่ยเดี๋ยวตอนอายุ70-80ไปเราก็เนี่ยถือไม้กระโดเหมือนเดียวกันนี่แหละเหมือนกันถือไม้กระโดเหมือนกันเดียวกันนี่แหละแม่เกียงคำแล้วก็เอากลับชนะกลับไม่ไปแล้วไม่ดูไม่แดมันแล้วเว้ยเดี๋ยวจะแก่ จะแก่เหมือนคนนี้หนูไปแล้วแก่เหมือนคนนี้แน่ เหมือนกันจะไม่เหมือนกันจะไม่แก่กลับวันต่อไปก็เจออีกอะวัดดอนชัยท่ารั้วโอ้สาธุครับหลวงพ่อสาธุหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ทรงข้าวหลวงพ่อไม่ส่งข้าวมาเนอะหลวงพ่อส่งข้าวมาอ่านออกวิทยุ
่านออกรายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าหลวงพ่อท่านพระครูวัดท่ารั้ววัดดอนชัยท่ารั้วอำเภอดอยสะเก็ดหลวงพ่อสบายดีเนาะหลวงพ่อสบายดีมาได้ปะเมินแล้วมาได้ปะหลวงพ่อเมินละจะปีกไปก่อนจะไปคารวะจะไปคารวะดำหัวเดี๋ยววันที่17นี่ผมปีกไปละไปเข้าวสานี่ไปคารวะดำหัวสุมาคารวะหลวงพ่อกัน เอ้าดูไปดูมาจะหมดเวลาอรณสูตรวันนี้ว่าเนื้อหาสาระไปแล้วอรณสูตรนี่นะว่าไปตอนหนึ่งไม่พึงยึดภาษาท้องถิ่นไม่พึงละเลยคำพูดสามัญอันนี้เป็นอุทเทศคำพูดสามัญในที่นี้ก็จะหมายถึงคำพูดของชาวโลกที่กำหนดพูดกันบัญญัติให้รู้กันว่างั้นมันบัญญัติให้รู้กันจบไปข้อหนึ่งก่อนก็324วันนี้หมดเวลาเนี่ยวันนี้หมดเวลาแล้วเนี่ยเอาถึงตอนนี้ก่อนเดี๋ยวความจริงเรื่องนี้เขาพูดกันมาเมินเนาะวันต่อไปแถมในช่วงหมู่บ้านในช่วงในเมืองที่ออกไปเนี่ยไม่มีสั่งห้ามหมดสั่งห้ามหมดไม่ให้มีคนแก่คนเจ็บคนตายเนี่ยวันต่อไปวันที่สองไปก็ไปเจอคนเจ็บอีกถามชนะหยุดชนะหยุดนั่นอะไรคนเจ็บครับแล้วเราเจ็บหรือเปล่าเนี่ยเจ็บเหมือนกันเดี๋ยวก็จะมีกัดเจ็บเหมือนกันเนี่ยเหมือนกันนะเดี๋ยวโรคภัยไข้เจ็บของเราเนี่ยเราเนี่ยในตัวเรานี่เป็นรังแห่งโรคเหมือนกันนะเดี๋ยวถ้าโดนอาหารดีๆมะเร็งก็เกิดเหมือนกันนะอาหารของมะเร็งจะมีเนื้อเป็นต้นเหมือนกันนะชนะว่าชนะบอกพระพุทธเจ้าชายสิทธัตถะวันต่อไปอีกเจอคนตายเลยทีนี้อะไรนะหยุดอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยนอนจัดลาดอยู่นั่นวะแม่กยังคำคนตายว่างั้นนะชนะบอกว่าคนตายแล้วเรานี่จะตายไหมตายว่างั้นตายเหมือนเดียวกันนี่แหละตายแน่ๆว่างั้นตายแน่ไม่มีทางแย่ไม่มีทางแก้ตายแน่คราวนี้ว่างั้นนะกลับอีกวันหนึ่งไปวันที่สี่หยุดชนะใครนั่งอยู่นั่นว่างั้นผมผ้าเหลืองห่มผ้าเหลืองหยุดห่มผ้าเหลืองอยู่นั่นใครน่ะนั่นสมณะนะชนะนี่รู้ไปหมดสหชาติพระพุทธเจ้าชนะพระพุทธเจ้าพระเจ้าชายสิทธัตถะเจ้าชายว่างั้นอันนั้นเนี่ยเป็นสมณะนักบวชยังไงว่างั้นก็นักบวชไงเนี่ยในห่มผ้าอย่างเงี้ยน่ะนี่ในห่มผ้าอย่างเงี้ยเป็นนักบวชเขาจะแสวงหาโมกขธรรมบำเพ็ญธรรมเพื่อจะให้พ้น3วันที่ผ่านมาเนี่ยพ้นการเกิดการแก่การเจ็บการตายเนี่ย3วันที่เราเจอเมื่อวัน 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยแล้วเขาจะพบไหมวะพบเหมือนกันนะแต่เขาต้องบวชนี่นะเขาต้องบวชแล้วก็ต้องบำเพ็ญธรรมนะทำสมาธิภาวนานั่งภาวนาอย่างเงี้ยหลับหูหลับตาภาวนาอย่างเงี้ยฮะอย่างนั้นเหรอแล้วเราจะหมกบวชอย่างนี้ได้ไหมได้อยู่เหมือนกันนะชนะลืมไปพระเจ้าสุโธทนะสั่งแล้วไม่ให้พูด พระเจ้าสุโธทนะสั่งแล้วไม่ให้พูดชนะบอกหมดเลยทีนี้ กลับมาถึงพระราชวังคืนนั้นเลยราหุลก็เกิดคืนนั้นด้วยพระราหุลก็ประสูตรนางพิมพาราหุลก็นอนอยู่ในห้องไปเปิดม่านส่องดูโอ้มีพิมพาคนเดียวมีราหุลเกิดอยู่ด้วยนั้น
ไปดีกว่าเวลาหูลังพันธนังชาดังมานะห่วงห่วงเกิดแล้วนะลาหุนแปลว่าบ่วงแปลว่าห่วงลาหุนังพันธนังชาตังวะนะห่วงเครื่องผูกเกิดแล้วเหมือนกันไปดีกว่าเหมือนกันนะก็เลยแหล่ไว้แต่ที่ว่าเมื่อกี้นี่นะที่อาจารย์พรพิลมมาแหล่นี่นะพระพุทธเจ้าแหล่ตอนที่จะออกบวชนั่นนะตอนที่จะออกบวชโอ้แหล่แล้วก็บันทึกใส่คลิปโอ้สมัยนั้นเขาดีนะไอ้เนี่ยอะไร บันทึกไลน์บันทึกเฟซเนี่ยนะบันทึกไว้ด้วย เอาดูไปดูมาเวลาหมดอำลาก่อนไม่แข็งอ๋อวัดดอนชัยเป็นท่านสุดท้ายในวันนี้วัดดอนชัยเป็นท่านสุดท้ายรายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแม่เกียงคำอนุพงษ์เพียสุระอนุพงษ์เพียสุระ แล้วก็โมทนากับทุกท่านที่เข้ามาแล้วในรายการวันนี้ขอให้มีความสุขความเจริญขอนำรายการพระไตรปิฎกขอนำลายการไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube เฟซเพจไลน์ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันทำงานทางวาจากายใจขวนขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดยั่งสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพลัดทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยไม่ด้อยผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมาตรฐานเดียวขอเจริญพร